สวัสดีครับโรงหมอสเปเชียลวันนี้มีเรื่องสเปเชียลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโฮมไอโซเลชันนั้นเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจจะไม่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือว่าสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้วันนี้โรงหมอสเปเชียลมีเรื่องของการดูแลจิตใจเมื่อคุณจะต้องโฮมไอโซเลชันกับนายแพทย์อภิชาต,าาติจันญาวิราชจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนพอเจอกรณีแบบนี้เนี่ย เกิดความกังวลและความเครียดสูงนะครับจริงๆความหลากหลายของโควิดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงมีอาการน้อยอาการมากนะครับทีนี้ในกรณีที่จะอยู่เป็นโฮมไอโซเลชันได้เนี่ยจริงๆมันต้องมีข้อกําหนดเลยว่ามันมันจะไม่มีอาการเลยหรืออาจจะมีการน้อยมากแล้วเขาแข็งแรงอยู่ไม่ได้มีข้อจํากัดอย่างเช่นโรคอ้วนอะไรเงี้ยดังนั้นในกรณีเนี้ยอาจจะมีการคัดกรองระดับหนึ่งแล้วก็ทางภาครัฐก็จะมีการโทรติดตามอยู่จนเชื้อมันหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้ความกังวลเนี่ยมันมีแน่นอนทั้งตัวโรค ทางการปรับตัวเองคือก่อนหน้านี้เรามี New n o r m a l คนก็จะกังวลอยู่แล้วว่าเอะ new n o r m a l ใช้ชีวิตอยู่บ้านทํายังไงมันก็เครียดระดับหนึ่งแต่นี้พอมันเป็น Home มส l ล t i o n นี่คือไม่สบายแล้วด้วยเนี่ยความกังวลหรือความเครียดมันก็จะทวีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะแนะนําก่อนคือความรู้สึกเครียดไม่ใช่เรื่องแปลกหลังจากที่เราเกิดความเครียดต้องรีบตั้งสติเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยให้เราจดบันทึกเอาไว้แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้แต่ระบายที่นี่ก็อาจจะผ่านทางอุ ข้อที่ข้อที่มันควรปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าต้องทําตัวยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลเพราะไม่แน่ใจว่าทําตัวอย่างไรดีจริงๆเขาก็ต้องดูก่อนบริเวณบ,บริบทของ ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีพื้นที่ที่จะกันตัวเองออกมาจากคนอื่น,นได้ไหมนะครับเราก็งดการที่เข้ามาเยี่ยมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในบ้านจานชามอุปกรณ์เครื่องใช้แย,ยกออกมาเลยแล้วก็ขยะแยกออกมาชัดเจนปิดปากถุงให้มิชิตมีการล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองออกออกกาลังกายดูแลการน,นอนให้ดีนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าต้องหาข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้ถ้าไม่โอเคสามารถบอก คุยกับคนอื่นได้ถ้าตอนนั้นมันเครียดมากคุยกับคนในบ้านก็ไม่ได้โทรไป 1, 3, ึ่งสนะครับน่สาย่วนกลมสุขภาพจิตก็จะมีคนให้คำปรึกษาอยู่แต่ที่สําคัญต้องบอกตัวเองเลยว่าการเครียดการรู้สึกแย่เนี่ยมันขบวนการปกติของมนุษย์นะครับแล้วก็คนที่ขอความช่วยเหลือหรือได้ระบายคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คนอ่อนแอ ต้องย้าอีกทีหนึ่งคนเข้มแข็งเนี่ยคือคนที่จะขอความช่วยเหลือในยามที่เราไม่แข็งแรงอันนี้เป็นการแสดงความกล้าหาและแสดงความเข้มแข็งของเราออกมานะครับเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่เก็บเอาไว้มันทีความเครียดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีปัญหาจากความเครียดมากกว่าโควิดด้วยซ้านะครับและนี่คือเรื่องราวสเปเชียลที่โรงหมอสเปเชียลอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับติดตามกันได้ที่ไทย PBS p o d c พอดสต์วันนี้ผมใหญ่ชววัดพยุกฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ